2 Limited Edition โอกาสเจอคนที่ใช่มีอยู่รอบตัวคุณอย่ามองข้ามโอกาสดีๆโยเกิร์ตพร้อมดื่มเมจิไพเกนมีวิตามิน A และวิตามิน E สูงสอบถามเพิ่มเติมที่สาวไพเกนครีมกันแดดคิวเพรส UV Expert Perfect Light ช่วยผิวดูผ่องในพริบตาเนื้อครีมบางเบาเมคอัพก็ติดทนเหลือเชื่อเลยคิวเพรส UV Expert Perfect Light ครั้งแรกของโลกกับปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงสัมผัสโลกใหม่ที่ตอบครบทุกความต้องการเปิดตัวครั้งแรกของโลกที่ประเทศไทยในงานมอเตอร์โชว์ All New Vios Have It All สนับสนุนโดยเครื่องดื่ม M Strong ทาชายแชมพูล้างรถสวัสดีครับได้เวลาข่าวนอกลู่นะครับนอกลู่ข่าวแรกเดินทางไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับไปดูงานแต่งงานที่ยิ่งใหญ่มากนะครับที่ตำบลพิหารแดงครับเจ้าบ่าวนั้นมาแล้วครับขบวนขันหมากยาวมากมอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง29คันครับแต่งมาสวยทีเดียวครับเจ้าบ่าวคือคุณกิติพงษ์ข้องม่วงครับเป็นลูกเจ้าของที่นาที่ยิ่งใหญ่ของตำบลนะครับทำทั้งนาข้าวแล้วก็สวนมะม่วงดูนะครับแตรวงเสียงกระหึ่มมาแล้วแล้วก็นางรำมากญาติพี่น้องเพื่อนฝูงของเจ้าบ่าวสนุกกันเต็มที่ครับดูนะครับแต่ละคนรำคล้ายว่าอยากให้มีงานแต่งงานวันละ2งานนะครับสนุกมากและนี่ครับเจ้าบ่าวครับมาพร้อมกับคุณแม่ผ่านประตูเงินประตูทองครับนะครับประตูเงินว้าหลายด่านจริงๆงานนี้ตกลงกันสินสอดทองมั่นครบครันทีเดียวนะครับทอง20บาทแล้วก็เงินสด 300,000 บาทและนี่คือเจ้าสาวครับคุณนรมนชำนาญศรีนะครับมายิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขครับสมบูรณ์เต็มที่คุณพ่อของเธอนั้นเป็นนายกอบต.พิหารแดงขณะที่ข้างบนบ้านทำพิธีกันนั้นข้างล่างยังสนุกสนานกันเต็มที่ครับดูนะครับแม่ครัวออกมาร่วมสนุกด้วยครับและสุภาพบุรุษท่านนี้ครับสวมรองเท้าเต้นแล้วมันไม่ถึงใจครับถอดรองเท้าเต้นครับแล้วรองเท้านั้นเหน็บไว้ข้างหลังและหลังจากพิธีบนบ้านเสร็จแล้วครับบ่าวสาวก็มาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างยังอยู่ที่สุพรรณบุรีครับวันเดียวกันครับงานแต่งงานอีกงานหนึ่งเหมือนกันครับแต่ว่าคนละอารมณ์ครับดูครับงานนี้โอ้โหใครจะไปคิดครับว่างานแต่งงานจะยิ่งใหญ่ตระการตาแบบนี้ครับไม่ใช่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างครับมารถเฟอร์รารี่ราคา20ล้านบาทครับเนี่ยครับโอ้โหลงจากรถเดินไปโค้งให้เจ้าสาวจูงมือลงมาครับแม่ยังกับสุภาพบุรุษจุฑาเทพยังไงยังงั้นครับแสงสีเสียงมาครบครับเจ้าบ่าวนั้นคือคุณนฤทธิ์เลิศวิไลนฤทธิ์อายุ50ปีครับเจ้าสาวคุณสสิธรนาคสุขอายุ40ปีเจ้าบ่าวบอกว่าไม่ได้อวดร่ำอวดรวยแต่ว่าจัดงานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจบอกว่าถ้าหากว่าต่อสู้ก็จะประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะว่าตัวเองก็จนมาก่อนครับแต่ว่าสู้ชีวิตมาด้วยกันทั้งคู่ครับพบกันรักกันแล้ววันหนึ่งครับก็ได้เป็นเจ้าของโรงสีใหญ่มากๆครับดูนะครับโอ้โหดูครับโอ้โหหรูมากๆเลยขึ้นไปบนเวทีขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับประธานในพิธีก็คุณจองชัยเที่ยงธรรมคนดังเมืองสุพรรณนะครับหลังจากบนเวทีเสร็จแล้วครับคราวนี้ก็ร้องเพลงอวยพรให้แขกเรือครับเพลงแรกผ่านไปแล้วครับต่ออีกเพลงหนึ่งครับจบเพลงที่2จึงทำพิธีตัดเค้กแม่ดูครับยังกันในละครช่อง3ยังไงอย่างนั้นเรียนย้ำอีกครั้งครับว่าเจ้าบ่าวบอกว่าไม่ได้อวดร่ำอวดรวยแต่ว่าต้องการให้เป็นตัวอย่างสำหรับคนสู้ชีวิตและส่งท้ายเดินทางไปที่อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีครับไปชมการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าลีกครับระหว่างเพชรบุรีเจ้าภาพครับกับเชียงรายเริ่มเล่นไปได้ไม่ถึง5นาทีครับต้องหยุดการแข่งขันเพราะว่ามีการประท้วงครับบอกว่าบอลยังไม่มีการยิงประตูกันเลยทำไมสกอร์บอร์ดเป็น8-0แล้วครับทีมเยือนนำไป8-0แล้วอย่างนี้ได้ยังไงครับ
เนี่ยครับต้องไปแก้ตัวเลขเนื่องจากว่าลมมันแรงอะครับและเตะกันต่อครับเตะไม่ได้กี่อึดใจหยุดอีกแล้วครับคราวนี้นักเตะประท้วงครับทีมเจ้าบ้านครับประท้วงบอกว่าเจ้าที่รีบเข้ามาในสนามด่วนแล้วชี้ไปที่กลางสนามมีก้อนดำๆ2ก้อนปรากฏว่าอึสุนัขครับแม่เจ้าบ้านไม่ได้ตรวจสนามให้เรียบร้อยนักฟุตบอลบอกว่าผมไม่กล้าเลี้ยงลูกมาทางนี้ช่วยจัดการหน่อยเจ้าที่ก็วิ่งออกไปจัดการด้วยความชำนาญดูอุปกรณ์พร้อมจริงๆสงสัยว่าครั้งนี้ไม่ใช่เป็นครั้งแรกครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลูก